เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นข้อที่45นะครับจะถามว่าความร้อนแฝงนี่หมายถึงอะไรเอ่ย 1. ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับ 2. ปริมาณความร้อนที่ทำให้สาร1หน่วยมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศา 3. ปริมาณความร้อนที่ทำให้สารกลายเป็นไอหรือหลอมเหลว 4. ปริมาณความร้อนที่ทำให้สารกลายเป็นไอหรือหลอมเหลวโดยมีอุณหภูมิคงที่นะครับโอเคเนาะข้อนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับกับความร้อนด้วยนะครับสมมุติว่าพี่มีกราฟแบบนี้นะครับพี่มีกราฟอุณหภูมินะครับพี่เขียนแบบนี้ดีกว่ากราฟอุณหภูมิกับกราฟของความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับสถานะนะเดิมทีนะครับสมมุติว่ามันเป็นของแข็งใช่ไหมครับของแข็งตรงนี้นะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันมีที่เราพอให้ความร้อนไปปุ๊บอุณหภูมิของมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมาจนถึงจุดนี้นะครับมาจนถึงจุดหลอมเหลวใช่ไหมครับตรงนี้นะครับสถานะยังอยู่ที่คำว่าของแข็งตรงนี้คำนวณจากสูตรอะไรเอ่ยคำนวณจากสูตร Q มีค่าเท่ากับ MC delta T ถูกไหมครับทีนี้พอมาอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับพอมาเริ่มจะมีการหลอมเหลวขึ้นมาปุ๊บอุณหภูมิของมันเนี่ยจะเริ่มคงที่แล้วไม่ว่าเราจะให้ความร้อนมากขึ้นแค่ไหนนะครับพอเราให้ความร้อนเพิ่มขึ้นปุ๊บแต่อุณหภูมิมันยังคงที่อยู่นะครับตรงนี้นะครับปริมาณความร้อนตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ในการหลอมเหลวนะครับA กับ B เนี่ยสังเกตนะครับว่ามันมีอุณหภูมิเท่ากันเลยนะใช้สูตร Q เท่ากับ ML ครับเมื่อ L ตัวนี้คือความร้อนแฝงนะครับตรงนี้นะครับ L ตัวนี้นะก็คือความร้อนแฝงเฉพาะของวัตถุนะครับจะมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรัมนะครับอันนี้คือหน่วยยอดนิยมนะครับหรืออาจจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นจูลต่อกิโลกรัมก็ได้ถ้าอยากแปลงให้กลายเป็นหน่วย SI นะครับโอเคเนาะทีนี้พอหลอมเหลวเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีเข้าสู่กลับเป็นช่วงที่เป็นของเหลวใช่ไหมครับพอเป็นของเหลวปุ๊บนะครับก็กราฟมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหมครับแบบนี้เนาะยังคงใช้สูตร Q เท่ากับอะไรครับ Q เท่ากับ MC delta T นั่นเองเนาะนะครับเริ่มพอมองเห็นภาพนะวิธีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับความร้อนที่ใช้นะครับเหมือนเดิมครับทีนี้พอเข้าสู่ของเหลวใช่ไหมครับมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับที่มันเริ่มจะมีการกลายเป็นไอแล้วอุณหภูมิของมันก็จะคงที่นะครับไม่ว่าเราจะให้ความร้อนสักเท่าไหร่นะครับพอมันกลายเป็นแก๊สปุ๊บนะครับอุณหภูมิของมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ช่วงที่มันกลายเป็นไอเนี่ยใช้สูตร Q เท่ากับ ML นะครับเหมือนเดิมแต่ L ตรงนี้กับ L ตรงนี้นะครับค่าของมันจะไม่เท่ากันนะครับเราเรียกฝั่งนี้ว่าเป็นความร้อนแฝงเฉพาะของวัตถุนะครับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอนะครับจะมี2ค่าตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีน้ำแข็งใช่ไหมครับน้ำแข็งหลอมเหลวให้กลายเป็นน้ำตรงนี้เนี่ยจะมีความร้อนแฝงของการหลอมเหลวมีค่าประมาณเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมนะครับในขณะที่จากน้ำเนี่ยพอกลายเป็นไอนะครับตรงนี้จะมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไออยู่ที่540แคลอรี่ต่อกรัมนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นไอเนาะนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นแก๊สต่อไปพอมองเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าความร้อนแฝงคืออะไรนะครับข้อนี้ก็เลยตอบว่าอะไรเอ่ยข้อไหนถูกต้องที่สุดดีครับ
มันควรจะเป็นปริมาณความร้อนที่อะไรครับที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะถูกต้องแต่ว่าต้องมีอุณหภูมิคงที่ด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่4นะปริมาณความร้อนนะครับที่ทำให้สารกลายเป็นไอหรือหลอมเหลวโดยมีอุณหภูมิคงที่นะครับข้อนี้จะถูกต้องที่สุดนะครับสรุปอีกทีนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับของแข็งของเหลวแก๊สนะครับมันระหว่างที่เดิมทีเป็นของแข็งอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ถึงจุดหลอมเหลวใช่ไหมครับตรงนี้นะพอเราให้ความร้อนไปปุ๊บอุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณความร้อนใช่ไหมครับพอเข้าสู่ช่วงของการหลอมเหลวปุ๊บอุณหภูมิจะเริ่มคงที่ละเห็นไหมครับไม่ว่าเราใช้ความร้อนเท่าไหร่พอให้ความร้อนเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับความร้อนที่ใช้เนี่ยมันก็จะใช้ในการทำลายโมเลกุลนะครับทำลายโมเลกุลที่อยู่ใกล้ชิดกันของของแข็งให้มีการหลวมตัวมากขึ้นให้กลายเป็นของเหลวนั่นเองนะครับต่อไปปุ๊บพอเข้าสู่ช่วงที่กลายเป็นของเหลวปุ๊บก็จะกลับเข้าสู่ช่วง Q เท่ากับ MC delta T อีกครั้งแล้วก็ ML นะครับ MC delta T สลับแบบนี้ไปนะครับพอเห็นภาพเนาะจะเห็นได้ว่าช่วงที่เราต้องอาศัยเรื่องของความร้อนแฝงก็จะมีทั้งหมดอยู่2ช่วงคือช่วงที่มันเป็นหลอมเหลวกับการเป็นกลายเป็นไอนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามองกราฟกลับมาเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับช่วงที่มันเป็นจุดเยือกแข็งนะครับหรือช่วงที่มันเป็นการควบแน่นโอเคมั้ยครับสรุปว่าอะไรครับสรุปว่าความร้อนแฝงคือปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะครับโดยมีอุณหภูมิคงที่หรือว่าปริมาณความร้อนที่ทำให้สารกลายเป็นไอหรือหลอมเหลวโดยที่มีอุณหภูมิคงที่ตอบข้อที่4นะครับถูกต้องที่สุดเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย